สวัสดีครับเมื่อตอน5้าโมงเย็นที่ผ่านมานะครับมารติกเ Microsoft พิ่งประกาศจุดโวที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับตัวรัตโต้อสนะฮะสำคัญไหมสาคัญมากสําสคัญมากขนาดที่เนี่ยครับผมอัดคลิปนี้ตอนตีสามนะครับคือกลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมีมีธุระมีนัดตอนเช้าแต่ว่าผมคิดว่ามันสําคัญก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังถามว่ามันอันตรายแค่ไหนมันอันตรายขนาดที่แฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เอายูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด ตัว Database User อครับออกไปได้เลยนะครับแล้วที่มารุนแรงกว่าน,นั้นก็คือช่องทางในการที่เขาเข้ามาเอา Database u s e r n เ m e แลใน a s s w o r d ของเราเนี่ยมันเป็นช่องทางเดียวกับที่ Winbox เชื่อมต่อเข้ามาในตัว m i c r o t i กนะครับปกติเราอาจจะ Disable ตัว s e c u r l Shell, Telnet หรืออะไรเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาถูกไหมฮะแต่หลายหลายคนเปิด Winbox เอาไว้เพราะว่าเราจะใช้ Winbox ในการ c o n f i g m i โ r o t i ดังนั้นผมเชื่อว่า90%ของ m i c r o t i ในโลกนี้นะครับจะ มีการเปิดพอร์ตว b นบอกเอาไว้ดังนั้นหมายความว่าไอ้เจ้าไมโครติกกลุ่มนี้แหละครับที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกเข้ามาเอา u s เซอร์เนมและพาสเวิร์แล้วก็มีความเป็นไปได้อีกเช่นกันฮะว่า username และ password ของระบบ m i โ r o t i กเนี่ยถูกเก็บไว้ในระบบในแบบ c r e a t e ทก็คือหมายความว่าพอเอาไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดดูได้เลยว่าข้างในเนี่ยยูเซเป็นอะไรแล้วก็พาสเวิร์เป็นอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆหมายความว่า แฮกเกอร์จะได้ยูสเนมและพาสเวิร์ดของแอดมินแล้วก็สามารถกลับมาแล้วก็ล็อกอินเข้ามาด้วยยูสเ n a m e นมและพาสเวิร์ดของแอดมินได้ตามปกติเฉยเลยเข้ากับตัวไมโครติกของเรานะครับดังนั้นนั่นคือ,อความรุนแรงของจุดโหวนี้คราวนี้เราจะมาดูกันนะฮะว่าอ่ะเราอยู่ในความเสี่ยงไหมความใครบ้างคุณสมบัติอะไรบ้างที่ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงนะครับสองเราตอนนี้ทำอะไรได้บ้างซึ่งต้องบอกว่าไมครติก เอ่อแท็ชั่นเร็วมากเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าๆหลังจากการประกาศจุดโว่ไมโครติกก็มี Ro u t e r o s เวอร์ชันใหม่ออกมานะครับซึ่งแต่ว่าก็เช่นกันฮะไมโครติกก็จะมีแบบบักฟิกเอ่อเคลนเวอร์ชันเอ่อรีลิสแคนดิเดตนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวบักฟิกเนี่ยไม่ถูกอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวอร์ชันไหนบ้างที่ได้รับการแก้ไขแล้วเวอร์ชันไหนบ้างที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับอ่ะเราลองมาดูที่จอภาพกันก่อนนะครับนี่นะฮะ อันนี้คือ m i c r o t i กนะครับซึ่งถ้าดูเวลาเนี่ยแม k r o ติกประกาศที่ตัวฟอรั่มของตัวเองนะครับประมาณสัก5โมงเย็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังก็มาประกาศบนแฟนเพจของไมกโ o ติกบน Facebook นะครับว่า้มันมีจุดโหวอยู่แล้วแต่ถามว่าพอเข้ามาอ่านเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยประทับใจกับทางแมกโนติกเท่าไหร่เพราะว่าการประกาศเนี่ยประกาศให้ดูดีนะครับซึ่งถ้าเรารู้อ่านรายละเอียดดูแล้วเนี่ย ซึ่งเราเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเจอว่าหลายๆคนรู้อ่านแล้วเข้าใจเลยรู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจไมโครติกเท่าไหร่ที่เขาไม่ยอมตรงไปตรงมานะครับเขาก็แบบเหมือนประกาศว่าเออมันมันโดนแฮกนะออแต่เขาไมป่ประกาศถึงความเสี่ยงนะฮะเพราะอย่างไอ้เจ้าตัวยูเซอร์ดัตต้าเบที่ว่าที่มันเก็บเป็น c ค e a ดทเนี่ยหลายคนคิดว่าไมโครติกเก็บอย่างนั้นเนื่องจากว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย มันเคยมีกรณีที่ไมโครติกเวลาแบ็กอัพข้อมูลนะครับไอตัวไฟล์แบ็กอัพเนี่ยมันไม่มีการเข้ารหัสแล้วก็มีคนเขียนโปรแกรมสามารถที่จะไปถอดข้อมูลที่เราแบ็กอัพซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอยู่ใช่ไหมครับมันถูกถอดมาเป็นเคลียร์เทคเลยซึ่งตอนนี้ไมโครติกได้ทําออกไอตัววิน b o x อชเวอร์ชั่นสที่มีการเข้ารหัส ไฟล์แบ็กอัพเรียบร้อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาง m i ย r กติกเนี่ยได้มีการเข้ารหัส u s เซอร์เที่อยู่ในระบบหรือเปล่าและเราคาดว่าไม่น่าจะมีนะครับคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยบวกกับจุดความร้ายแรงตรงนี้เข้าก็เลยทําให้มีโอกาสที่คนแฮกเกอร์ที่เข้ามาเอาไฟล์ username ของเราอ่ายูเซอร์ดาต้าของเราไปเนี่ยสามารถที่จะไปถอดแล้วก็รู้แอดมินพาสเวิร์ดของยูเซอร์ในระบบเราเลย เท่ากับว่าเราเราไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยนะครับความเสี่ยงนะครับก็คือมันเริ่มมาตั้งแต่ m มกนิทิคเวอร์ชัน6.29จนถึง6.43 RC3 ก็คือเวอร์ชันล่าสุดนะจนเวอร์ชันล่าสุดณเวลา5โมงที่ประกาศนั่นแหละก็คือยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ไล่แต่6.29ขึ้นมาคราวนี้หลังจากที่เขาประกาศ5โมงเนี่ยถ้าเราไล่อ่านฟอรั่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไปหน้าอื่นหน่อยอ่าโอเค นะครับจริงๆผมไล่อ่านฟอรัร่มเขาละก็พบว่าเ,าเดี๋ยวขาอนุญาตเลื่อนหน่อยนะนี่มาละก็อีกประมาณสักเกือบ2ทุ่มนะครับก็คือ3ชั่วโมงให้หลังเนี่ยมายกติกก็ออกเวอร์ชันที่แก้บั๊กออกมาซึ่งในเวอร์ชันที่แก้บั๊กออกมาเนี่ยต้องบอกงี้ครับมายกติกเนี่ยเวลาเราอัปเดตเนี่ยมันจะมี Current Release นะครับก็คือเวอร์ชันล่าสุด6.42.1อันนี้ต้องบอกว่าแก้แล้ว ถ้าใครใช้6.4.1ขึ้นมานะครับเราจะรอตั้งแต่6.4.1ขึ้นมาผมก็แนะนำให้อัปเกรดเป็น6.4.2.1นี่ได้เลยมันแทบไม่มีผลกระทบอะไรนะครับหรือใครที่ใช้ r e s e c s n d i n a t e อ่าก็คือตัว r e a s e c a n d i d a t e ก็คือตัวที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่เสถียรมากเท่าตัว Current Version อ่าแต่เหมาะสำหรับคนที่เล่นฟีเจอร์ใหม่ซึ่งถ้าใครใช้ RC อยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้อัปเกรดเป็นตัว6.4.3 RC4 ซึ่งก็มีการแก้บัคอยู่แล้วเช่นกันประเด็นมันอยู่ที่คนที่ใช้บัคฟิกรีลิสทรีครับคือไอ้เจ้าไอ้บัคฟิกรีลิสทเนี่ยมันอย่างนี้ฮะสำหรับคนบางคนที่ต้องการความเสถียรแล้วคนบางคนที่ยังไม่อยากอัปเกรดขึ้น6.41ซึ่งมีไอ้ตัวออฟโหลดฮาร์ดแวร์ที่มันจะไปเปลีป่ยนโครงสร้างของ b r i ด g e ใช่ไหมฮะของ Master ร์สลีฟแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเกิดใครเซต VLA n เอาไว้เนี่ยตัว VLAN เนี่ยที่มันถูก c o n f ซ็คอนฟิไว้กับ bridge กับ Master s l a v e ที่เราเคยทำไว้นี่นอาจจะเพี้ยนไปได้นะครับดังนั้นคนที่ไม่อยากเลือกทางเรื่องนี้ก็จะใช้เวอร์ชันบั k f i x ก็คือจะอยู่ที่6.40บางอย่างก็เวอร์ชันนี้ค่อนข,ข้างมีความสเสถียรแต่ข่าวร้ายฮะคือเจ้าบัค f i x เนี่ยที่เป็น6.40.7เป็นเวอร์ชันที่ไม่ถูกแก้บัค หรือไม่ถูกแก้เรื่องของ Security h o l e หรือไอจุดโหวที่ว่านะครับดังนั้นผมคิดว่าไอจุดโหวนี่มันซีเรียสมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเขาได้ username admin ไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถเข้ามาแล้วก็ล็อกตัวเราตอล็อกของเราเลยนะครับรวมถึงมันสามารถที่จะกำหนดให้เราอตอล็อกของเราเนี่ยไม่สามารถรีเซ็ตผ่านทางปุ่มรีเซ็ตได้อีกเลยนะครับดังนั้นถ้าถามผมผมก็คิดว่าก็น่าจะถึงเวลาแล้วครับที่ ต้องอัปเกรดไปเป็น6.42.3อะไรแบบนี้นะครับก็ก่อนอัปเกรดอย่าลืมแบ็กอัพคอนฟิกเอาไว้ก่อนอัปเกรดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติอัปเกรดไปแล้วมันเจอเจอปัญหาจริงๆนะครับก็จะได้สามารถดาวเกรดลงมาเป็นเวอร์ชัน่น6.40ซึ่งแน่นอนมันมีความเสี่ยงแต่คือถ้าเราอัปเกรดไปแล้วระบบเราล่มเนี่ยมันมันคงไม่ดีใช่ไหมครัให้แบ็กอัพ คอนฟิกเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราดาวเกรดไปปุ๊บเนี่ยไอคอนฟิกที่เรา back อัพตอนที่อัปเกรดไปแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ให้เราดาวเกรดปุ๊บแล้วก็เอาคอนฟิกที่เราแบ็กอัพไว้เนี่ยตั้งแต่ก่อนอัปเกรดมารีสโตร์นะ mm hmm. เพื่อให้ระบบกลับมาทํางานตามปกติะนะครับคราวนี้เราก็มาดูต่ออ่ะจุดโวเกิดอะไรขึ้นเราทราบแล้วนะครับผลกระทบตั้งแต่เวอร์ชันไหนไปเวอร์ชันไหน ราทราบแล้วไมโครติกแนะนําอะไรบ้างแน่นอนครับอย่างแรกไมโครติกเนี่ยแนะนําว่าเดี๋ยวก่อนไมโครติกก็ถามว่าเออแล้วเราโดนแฮกหรือ,อยังนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครติกบอกถ้าวินบอกของเราหรือเราต้องรอไมโครติกของเรามีการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กที่ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งว่ากันไปก็คือมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็คือถ้าเกิด มันเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น PPPoE เราต่ออยู่ที่บ้านเนี่ยต่อผ่าน ISP แล้วเข้าอินเทอร์เน็ตดังนั้นเมื่อเราออกไปไหนมาไหนได้ก็มีคนสามารถเข้ามาจากไหนมาไหนเข้ามาที่เราเตอร์รของเราได้แปลว่าเราเตอร์รอของเรามีความเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าเรามีการเชื่อมต่อกับ Untrust Network กเนี่ยก็แนะนำครับให้ทำการอัปเกรดนะครับเราเตอร์อ,รอเป็นเวอร์ชันที่แก้แก้จุดโวแล้วนะฮะให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับอ๋อ ลืมไปมีทางเลือกใช่ใชใชคุณมีทางเลือกครับถ้าคุณไม่อยากอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่หรือว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำบัคฟิกซ์คือจะบอกว่าอย่างนี้ครจุดโวเนี้ยมันมีมีก็จริงนะครับแล้วมันเข้ามาทางช่องทางของ Winbox แต่ถ้าเราปิดช่องทางของ Winbox ซะตัวแฮกเกอร์ก็จะเข้ามาไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งการปิดเนี่ยมีหลายวิธีอ่า แมก r o ติกแนะนําดังนี้ฮะนี่ครับมกกาติกแนะนําว่าให้เข้าไปที่ตัว IP นะครับแล้วก็ Services แล้วเข้าไปที่ Winbox แล้วก,กำหนดตัว Allow IP ให้เป็นเฉพาะ IP ที่อยู่ในกลุ่มที่เชื่อถือได้เช่น IP ของแลนที่จะสามารถเข้าในบริการของ Winbox ได้นะครับก็คือถ้ากับว่าเราอาจจะไม่สามารถรีโมทเข้าหาตัวเราเตอร์รอของเราผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ถ้าเกิดใคร ที่มีความจําเป็นจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วต้องมีการควบคุม Winbox เออไมโครติกเนี่ยผ่าน w i n ด o x ผ่านอินเทอร์เน็ตผมแนะนํานี้ฮะมันมเีเรียกว่าผ่อนล็อกกิ้งนะครับมันมีวิธีท,ทาอยู่อย่างนี้ฮะให้ไปที่ตัวนี่เลยครับอ่าเดี๋ยวนะครับผมหาก่อนโอเคนี่ให้มาที่ตัว m i โ r o ติก t ิวเตอร์เรครับ facebook.com/slash/microtictutorial นะครับ,รบให้คลิกที่ตัววิดีโอนี่นะคร แล้วก็เลื่อนเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบังนะฮะผมปิดหน้าผมไปก่อนนี่ครับให้เลื่อนมาครับจะเจออันนี้ฮะเดี๋ยวนะนี่ทำไมกตกิให้ปลอดภัยด้วย Port knocking security นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือคือ,อยังไงล่ะคืออย่างนี้ฮะการทำพอร์ต knocking ก็คือปกติเนี่ยถ้ากับว่าเราจะปิด i ม r o t i ตทุกพอร์ตเลยรวมถึงพอร์ตวินบ็อกด้วยให้ไม่สามารถมีการเชื่อมต่อได้นะครับแล้วมันจะมีการเหมือนกับมาเคาะประตูด้วยเลขของพอร์ตนะอย่างที่เราเว็บพอร์ต80ใช่ไหมฮะตัวแมกเอ่อตัววินบ็อกมันพอร์ตพอร์ตอะไรเอ่ยวินบ็อกมันพอร์ต8291อะไรพวกนี้แล้วพอร์ตพวกนี้มันมีตั้งแต่ออพอร์ตหนึ่งไปจนถึงพอร์ตหกหมื่นห้าพันถ้าเราตั้งให้มันว่ามีการเคาะหรือมีการแบบสก,กิด ไปยังพอร์ตที่เรากําหนดเอาไว้ก่อนได้อย่างถูกต้องมันถึงจะไปเปิดให้ IP ที่มีการเข้ามาสก,กิดเนี่ยสามารถเข้าไปในระบบได้นะครับดังนั้นด้วยวิธีนี้เนี่ยพอตวินบอกจะถูกปิดเอาไว้เสมอแล้วเมื่อเราไปสก,กิดเลขพอร์ตที่เรากําหนดเอาไว้อย่างถูกต้องมันจะเปิดวินบอกให้กับ IP ของเราแล้วเราให้เข้าไปนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราถ้าเรายังไม่พร้อมที่อัปเกรดไปเป็น6.41หรือ6.42 อันนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากแล้วก็กันแฮกเกอร์เข้ามาเจาะระบบของเราได้ด้วยเออใช่มีวิธีนี้นะครับอ่ะกลับมาที่หน้าจอเราดีกว่านะอ่ะมาดูกันต่อไมเคาติกแนะนำอะไรอีกนะครับก็อย่างที่บอกให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับให้เพิ่มไฟร์รูเอ,อ่อไฟลวอลรูสนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับ เนี่ยฮะก็ให้ให้ใส่ไฟไวอลเลยครับก็คือกันไปเลยว่าไม่ให้คนจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาในเน็ตเวิร์กเรานะครับก็คือเปกันไปนใส่เลยว่าเราวเฉพาะ IP ในแลนซึ่งถ้าเราทําได้ก็ทำครับแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็อาจจะใช้น็อกกิ้งพอร์ตอย่างที่เมื่อกี้พาไปดูนะครับก็หลักๆคงตรงนั้นถามว่าปัญหานี้กระจาย สร้างคมเดือดร้อนไหมก็สร้างครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งอ่านฟอรัมเนี่ยเราจะเจอว่าบางคนนะครับมีไมโครติกเป็นผู้ให้บริการไมโครติกมีไมโครติกอยู่ในระบบถึง3,000ตัวนะครับก็ถามว่าแล้วเขาจะไปไล่อัปเกรดไมโครติกไงเนี่ยตั้ง3000ตัวซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับมันก็มีทางเลือกเดียวก็คือต้องไปไล่อัปเกรดให้เป็นลอตเตอ์ลอสเวอร์ชันที่ปลอดภัยแล้วแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ตามนั้นนะฮะ สุดท้ายนี้ขอโฆษณาน,นิดนึงครับถ้าชอบเนื้อหาของมิโกติกนะครับถ้าเป็นคนใช้มิ r o ติกหรือ u b i q u i t i นะครับหรือทำงานทางด้าน Wi-Fi Network mm hmm. ผมแนะนำฮะเป็นแฟนเพจชื่อ Microtic t utorial นะครับอ่า f a c e b o o k c o m m i r o t i k t u t o r i a l นะครับแล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับอ่าเนี่ยฮะเน็ต หรือ Wi-Fi ต่างๆมาฝากกันนะครับรวมถึงเรามีกลุ่มด้วยนะครับก็คือเป็น Facebook แล้วก็เป็น m มกโนติกดิจิทเรียลครับแต่ว่าตรงกลางจะมีคําว่ากลุ่มเพิ่มขึ้นมากลุ่มมีเอสนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีเป็นกลุ่มที่เราไว้คุยกันครับยังไงถ้าเกิดใช้ m มก r o ติกทำงานด้านเน็ตเวิร์กหรือใช้อุปกรณ์ Wi-Fi ไงผมเชิญชวนมาคุยด้วยกันที่แมกโนติกดิจิทัเรียลครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับยังไงวันนี้ ตอนที่อัดนี่ตีสี่แล้วครับเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งก็เห็นมัาเป็นเรื่องด่วนครับก็เลยอัดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปธุระต่อยังไงไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ